ความเคลื่อนไหวฟุตซอลทีมชาติไทยล่าสุดกุนซือทีมชาติไทยเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถชนะอุซเบกิสถานได้ในเย็นวันนี้ครับความเคลื่อนไหวฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานรอบรองชนะเลิศวิกเตอร์เฮอร์มันส์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตั้งเป้าพาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียให้ได้ครับแม้ว่าจะต้องพบกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานที่มีเกมรุกอันดุดันแต่เฮอร์มันส์เชื่อมั่นในเกมรับของลูกทีมว่าจะสามารถรับมือได้พร้อมกับเผยทีเด็ดด้วยการเจาะเกมตรงกลางในการพิชิตอุซเบกิสถานในเย็นวันนี้ครับสำหรับนักเตะตัวหลักของไทยไม่มีอาการบาดเจ็บครับนำโดยสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวซันโบของรายการตามด้วยก้องล่าเหล็กกล้ากัปตันทีมและเจษฎาชูเดชผลงานระหว่างไทยกับอุซเบกิสถานพบกันทั้งหมด8ครั้งรวมทุกรายการไทยชนะไป6ครั้งและแพ้2ครั้งแต่ถ้านับเฉพาะในรายการชิงแชมป์เอเชียทั้ง2ทีมผลัดกันแพ้และชนะทีมละ2ครั้งขณะที่ล่าสุดพบกันในรายการ Thailand Fight 2010ที่จังหวัดอุดรธานีไทยชนะไป 3-1 ส่วนผลงานดีที่สุดในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับไทยได้รองแชมป์2ครั้งและอุซเบกิสถานได้3ครั้งโดยไทยจะพบอุซเบกิสถานในเย็นวันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปอุซเบกิสถานชุดนี้มีปูปิสอดีตกุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยคุมทีมนะครับไทยแข่งในเวลา 18:00 ตามด้วย 21:00 อิหร่านเจ้าของแชมป์เอเชีย10สมัยพบเวียดนามซึ่งทั้ง4ทีมได้แข่งไปฟุตซอลโลกแน่นอนแล้วครับได้10แน่นอนแล้วนี่นะครับผลงานของอุซเบกิสถานเกมรุกอันดุดันต่อกันที่ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบจัดอันดับ 5-8 เพื่อหา1ทีมสุดท้ายไปแข่งฟุตซอลโลกปรากฏว่าญี่ปุ่นพลิกแพ้คีร์กีสถาน 2-6 ทำให้ญี่ปุ่นพลาดไปแข่งฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีส่วนคีร์กีสถานเข้าไปพบออสเตรเลียที่ชนะอิรักมาได้5-3ในวันนี้ซึ่งผู้ชนะจะคว้าสิทธิ์ไปแข่งฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศโคลอมเบียในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับ